ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Step Geek และนี่ก็คือรายการ Step Gamer รายการที่จะพาทุกคนนั้นไปรู้จักกับเกมสุดเจ๋งบนมือถือจากทั่วทุกมุมโลกแล้วนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันในเกม Star Healer เกมแนวแอคชั่น RPG สุดน่ารักที่จะพาทุกคนนั้นหลงไหลไปกับจักรวาลแห่งดวงดาวที่สุดแสนจะแฟนตาซีแต่ว่ามันจะสดใสแบบที่เราเห็นจริงหรือไม่และการต่อสู้ในครั้งนี้จุดมุ่งหมายคืออะไรกันแน่ถ้าทุกคนพร้อมจะรับชมกันแล้วแล้วก็อินโทรมาตัวเกม Star Healer นั้นเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG โดยจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวนามว่าซากุระที่อยู่ในโลกแห่งอนาคตโลกของเรานั้นได้ถูกทิ้งจากพวกชนชั้นสูงจนกลายเป็นดาวขยะดวงนึงและซากุระเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอยเก็บเหล่าขยะมากมายบนดาวที่สุดโทรมดวงนี้แต่แล้วโชคชะตาของเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเธอต้องเดินทางเข้าสู่จักรวาลที่เต็มไปด้วยดวงดาวสีลูกกวาดที่ทุกอย่างนั้นมีชีวิตชีวาและดูสดใสมากกว่าโลกใบเดิมของเธอแต่ว่าความสดใสเหล่านั้นกำลังถูกอันตรายบางอย่างคืบคลานเข้ามาและเราก็ได้รับหน้าที่จากเทพธิดาแห่งโชคชะตาให้มาช่วยซากุระปกป้องจักรวาลที่สดใสนี้ตัวเกมเพย์นั้นจะเป็นรูปแบบของเกม RPG ทั่วไปแต่สามารถจัดทีมได้เพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นและแต่ละตัวละครจะมีสกิลแค่1สกิลเท่านั้นอาวุธที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปครับทำให้ตัวละครในทีมนั้นดูมีความหลากหลายและน่าสนุกมากขึ้นทางด้านการต่อสู้นั้นก็จะเป็นการตะลุยด่านซึ่งภายในด่านนั้นก็จะมีกองทัพศัตรูออกมาแบบเยอะมากๆทำให้เรานั้นต้องวางแผนรับมือให้ดีหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะควบคุมเองตัวเกมก็มีระบบออโต้มาให้ด้วยนะซึ่งเวลาเราใช้โหมดออโต้เนี่ยก็จะมีมือแมวสุดน่ารักออกมาบังคับเกมแทนเราด้วยแน่นอนว่าตัวเกมนั้นถูกออกแบบมาเป็นรูปแบบของเกมกาชาตัวละครซึ่งหากเราต้องการตัวละครมาเข้าร่วมทีมเพิ่มเราก็ต้องหาเหล่าเยลลี่สีลุงมาเปิดกาชากันนั่นเองครับซึ่งถ้าใครเป็นสายฟรีหรือว่างบน้อยเบี้ยน้อยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เก่งนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นมีกิจกรรมแจกของอยู่เรื่อยๆทำให้เราจะมีทรัพยากรในการเปิดกาชาอย่างแน่นอนตัวกราฟิกของเกมนั้นออกแบบมาได้อย่างน่ารักมากๆเลยล่ะครับโดยภาพส่วนใหญ่นั้นจะเป็นภาพแบบ 2D ทำให้แม้ตัวมือถือของเรานั้นจะสเปคไม่แรงมากแต่ก็เล่นได้อย่างสบายๆเลยและแม้ถึงตัวเกมนั้นจะดูน่ารักแต่ตัวระบบเกมเพลย์นั้นก็ไม่ทำให้คอเกมแอคชั่นผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะหลากหลายทั้งการอัปเกรดตัวละครระบบอาวุธและระบบสัตว์เลี้ยงที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครในแต่ละสายทำให้เรานั้นสามารถสนุกไปกับการจัดทีมได้ในหลากหลายรูปแบบครับและนอกจากนี้นะครับตัวเกมนั้นยังมีระบบไอดอลที่ทำให้เรานั้นสามารถฟาร์มของต่างๆในเกมได้แม้ว่าเราจะไม่ได้ออนเกมอยู่ก็ตามทำให้เรานั้นมั่นใจได้เลยว่าแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาเล่นเกมมากมายแต่เราก็สามารถปั้นตัวละครให้เก่งได้แน่นอนตัวเกม Star Healer นั้นเปิดให้เล่นกันแล้วโดยสามารถโหลดได้ผ่าน Play Store สำหรับ Android และก็ App Store สำหรับ iOS เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังในความน่ารักอย่างแน่นอนและที่สำคัญเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเหล่าพี่ๆทีมงาน Step Geek กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย